สวัสดีค่ะจากบ้านไร่หลวงพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่หลวงพยอมก็ได้ต้นไม้นะคะมาใหม่อีกชนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าชื่อว่าหูปลาช่อนนะคะเป็นไม้ใบหลายสีนะคะนี่ค่ะและยอดเขาจะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็น FC ของบ้านไร่พยอมตัดให้มานะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาปักช้ำกันเขามีดอกด้วยดูเหมือนจะมีเพลียด้วยเนาะเดี๋ยวต้องคอยต้องดูให้ดีก่อนเดี๋ยวเพลียลามกันทั่วทุ่งอันนี้ก็เป็นไม้สวยนะคะเป็นไม้ประดับใบสวยนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเหี่ยวๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาตัดให้มาตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ไม่มีเวลาจะทำเลยนะคะเพราะช่วงนี้ก็เป็นการส่งของซะส่วนมากนะคะนี่มีตัวอะไรแปลกตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรแปลกๆไข่หนอนเหรอหรือว่าไข่อะไรเต็มเลยอ่ะโหเราจะได้เรื่องไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดทิ้งก่อนมั้งทางที่ดีเดี๋ยวว่าแรงพยอมฤทธิ์ไว้เขาออกก่อนดีกว่าให้เขาแตกขึ้นมาใหม่เนาะพอรู้สึกว่าจะมีตัวหรือว่าไข่อะไรสักอย่างหนึ่งเยอะมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะปักลงถุงนะคะลงถุงดำคือเป็นดินเก่านะคะดินเก่าก็คือที่บ้านไร่บังพยอมช้ำนะคะปักช้ำไว้แล้วก็ต้นไม้เขาตายนะคะรดน้ำไม่ทั่วถึงนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาปักช้ำต้นหูปลาช่อนนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าเป็นไม้ที่ปักช้ำได้ก็เดี๋ยวทดลองดูนะคะตัดออกเยอะๆอันนี้ไม่ได้แช่น้ำยาเร่งรากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำยาเร่งรากหรือว่าจะเป็นแช่อะไรไม่ได้แช่ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวใบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะใบเขาสวยนะคะแต่ที่บอกว่าไม่ค่อยดีก็คือรู้สึกว่าจะมีเพลียหรือว่าแมลงบางชนิดนะคะเยอะเกินก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวจะเข้ามาทำลายพืชต้นไม้ของบ้านไร่หลวงพยอมนะคะนี่ค่ะก็เดี๋ยวต้องขนเอาไปทิ้งนี่ค่ะเราก็จะปักไว้แบบนี้แต่ใบเขาสวยนะคะนี่ค่ะนี่ปักสองกิ่งเลยเผื่อฟุกจริงๆของเขาโหอันนี้ใบตัวอะไรกินหมดเลยก็จะตัดเพื่อการคายน้ำของเขานะคะนี่เราก็ปักไว้เมื่อเขารากติดดีแล้วค่อยว่ากันใหม่ตัดใบให้โกรนให้เกลี้ยงไปเลยนี่หวังว่าคงจะติดนะคะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ใหม่สำหรับบ้านไร่หลวงพยอมนะคะเพราะว่าที่บ้านไร่หลวงพยอมไม่มีนะคะเขาให้มาเราก็รับไว้นะคะอย่าไปปฏิเสธให้เขาเสียน้ำใจนะคะอีกหน่อยอาจจะเป็นยอดฮิตของคนรักต้นไม้ก็ได้นะคะสำหรับต้นหูปลาช่อนเ
แต่ก็เห็นมีปลูกหลายๆที่นะคะตามรีสอร์ทหรือตามร้านกาแฟตามร้านอาหารนะคะเคยเห็นนะคะนี่เราก็จะปักไว้แบบนี้สวยนะคะมีหลายสีในต้นเดียวนะคะสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลสีแดงเราตัดออกนะคะตัดออกไปก่อนปักลงซ้อนต้นกันเลยนะคะส่วนยอดนี้ไม่ได้ลองชำนะคะไม่ได้ลองปักชำยอดอ่อนอาจจะปักชำติดเหมือนยอดพริกยอดโหระพานะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็ปักเสร็จแล้วนะคะทั้งหมดเลยได้5ถุงดำนะคะนี่ค่ะตอนนี้อาจจะดูไม่สวยงามนะคะเดี๋ยวรอให้เขาแตกพุ่มแล้วนะคะจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะต้นหูปลาช่อนวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ